เอาละเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์เรื่องหลกัหลกๆที่ยังต้องติดตามนะครเรื่องของฟ้าฝนวันนี้อุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการรายงานสภาพอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่อุตุเข้าเตือนนะครับว่าในห่วงวันที่30กันยายนก็คือวันนี้ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3ตุลาคมปรากฏว่าพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะส่งผลให้เกิดฝนตกฟ้าฝนฝนฟ้าขนองตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับพี่น้องประชาชนอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องเตรียมรับมือนะสามสิบกันยาก็คือวันนี้จนถึง3ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะ ในวันที่หนึ่งตุลาก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อุตุเขาแจ้งเตือนเลยนะฮะบอกว่าจะมีะภาคเหนือฝนตกหนักร้อยละเจของพื้นที่มีลมกระโชกแรงจังหวัดที่โคตดไว้เลยก็คือเ<ฮ>ชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อ,อุตรดิษถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ที่ต้องกังวลเพราะอะไรเชียงรายยังฟื้นฟูกันไม่ได้<ฮ>เลยยังหนักอยู่เลยนะฮะเชียงใหม่พึ่งน้ำติ่งพึ่งจะลดนะฮะ ลำปางน้ำยังท่วมอยู่ตอนนี้ยังท่วมอยู่พุสธส่ลของเราอยู่ที่ลำปางอยู่ที่แม่พริกอตอนนี้ขึ้นมาที่ลำพูนแล้วก็ยังปัญหาเรื่องน้ำน้ำปิงล้น<แ>ยังมีพะเยาเมื่อสักครู่ถนนพึ่งพัง<แ>น่านแพร่ก็ยังท่วมอยู่อุตรดิตถ์สุขโขท,ทยัยพิษณุโลกหลายคนยังต้องจับตามองว่าจะมาซ้ำตรงนี้หรือเปล่านะฮะเ<แ>ช่นเดียวกับภาคอีสานอันนี้ ทั้งทั้งภาคนะฮะภาคอีสานทั้งภาคเรียบเลยนะฮะโอ้โหหนักหน่วงจริงๆแต่ว่า<ค>น,น้นําท่วมมากท่วมน้อยเนี่ย<ม>ก็อยู่ที่ผลของเขื่อนที่เต็มความจุเขาก็เร่งระบายอย่างเช่นอุดรสกลนครต้องระบายน้ําจากเขื่อนห้วยหลวงอุดรเขื่อนน้ำปูนนะฮะที่สกลเพื่อจะลงที่แม่น้ำโของอันนี้ก็ต้องติดตามส่วนอุบลราชธานีก็ เริ่มท่วมแล้วใช่ไหมครเริ่มท่วมค่ะใกล้ใกล้พื้นที่แม่น้ำโขงนี่นะคะเพราะว่าระดับน้ำสูงแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ค่ะส่วนภาคใต้ก็ส่วนมากเป็นคลื่นลมแรงก็ระมัดระวังก็แจ้งเตือนกันนะฮะฝนก็จะมีเหนือกับอีสานที่น่ากังวลเท่านี้แหละนะครับก็ต้องติดตามนะฮะวันที่30จนถึงวันที่3ตุลาคมหลายฝ่ายก็เตือนเหมือนกันอย่างอาจารย์เสรีสุภาราทิศก็โพสต์ภาพโพสต์แผนที่อาจารย์ก็เตือนเหมือนกันนะใช่ค่ะอาจารย์โพสต์นะคะทาง Facebook ระบุค่ะเซฟเชียงรายเซฟแม่สายช่วยกันแชร์เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยค่ะโดยอาจารย์โพสต์นะคะบอกว่าเฝ้าระวังฝนตกหนักเชียงรายไม่เท่ากับช่วงก่อนจากพายุซูเปอร์ใต้ฝุ่นยางิแต่ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทระหว่าง,งวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคเหนือจากแนวปะทะอากาศร้อนกับอากาศเย็นช่วงวันที่3ถึง4อุณหภูมิจะลดลงค่ะ1 3องศาโดยเฉพาะเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำ ปางลำพูนในระดับความรุนแรงก็คือ70% เหมือนกับที่กรมอุตุเตือนนะคะเรื่องฝนตกอาจารย์บอกว่าผมลองเปรียบเทียบความรุนแรงของปริมาณฝนในช่วงที่พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางิเข้าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมากับการคาดการณ์30กันยายนเพราะว่าความเข้มสีต่างกันครับจึงไม่น่าจะหนักเท่ากับครั้งก่อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนอาจตกสะสมต่อเนื่อง3วันในเมียนมาด้วยดังนั้นจึงไม่ควรประมาทกับเหตุการณ์น้าท่วมครับโดยเฉพาะที่อําเภอแม่สายโดยความรักและห่วงใยพี่น้องภาคเหนือตอนบนครับครับ นี่ถ้าทีมงานมีภาพนิ่งที่อาจารย์พูประกอบจะเห็นกลุ่มเมฆฝนนะฮะกลุ่มเมฆฝนสีฟ้าฟ้านะฮะนี่อันนี้น่ากังวลก็เลยฝากเตือนฝากย้ำเพราะอย่างที่เราบอกว่าของเดิมยังไม่คลี่คลายของใหม่มาเติมอีกแล้ลอกนะฮะและไปตกอยู่บริเวณเมียนมาครั้งที่แล้วนะอิทธิพลยางีก็ตกมาจากเมียนมาแล้วก็ซัดที่เมสายนะครับเนี่ยแม่กลุ่มฝนข้าบนเนี่ย ะะต้นน้ำทั้งนั้นเ mm. นี่ยต้องระวังนะท่านผู้ชมครับสอนอทชอนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการนะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการสรุปภาพรวมของน้ำท่วมแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันเขื่อนนะล้นตะลิง่งน้ำทะเลหนุนสูงในห่วง28กันยายนที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้มีน้ำท่วมแล้วประมาณ1 0 แแล้วก็17 18จังหวัดข้อมูลปพ,พก็ตรงกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีข้อเสนอที่สอน,อนชเตือนนะครับ ทางด้านของสอนทอชได้มีการเตือนและมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลก็คือการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูจิตใจของเด็กเยาวชนในชุมชนผู้ประสบภัยรวมถึงมาตรการในการกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนที่เป็นจิตอาสาหรือการหาไรายได้พิเศษระหว่างการทํางานในช่วงปิดภาคเรียนตรงไหนที่พอจะจัดสรรงบประมาณและให้เด็กเข้ามาช่วยช่วยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยฟื้นฟูกําลังใจของเด็กด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแนะให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาระบบแบบจําลองการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําในประเทศนะเพื่อเอาไปขยายทั้งประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนพื้นที่น้ําท่วมอีก17จังหวัดชเช่นเดียวกับทางปอพที่สรุปมาตอนนี้สถานการณ์น้าท่วม17จังหวัดนะท่านผู้ชมครับมีเชียงรายเชียงใหม่น่านลำปาง ลำพูนแพร่ตากเพชรบูร์พิษณุโลกสุขโขทยัยหนองคายอุดรธานีเชยภูมิมหาสารคามอุบลราชธานีแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกยังมีที่ปราจีนบุรีน้ําจากเขาใหญ่นะฮะ <c oughs> แล้วก็พระนครศรีธยาเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําได้รับผลกระทบจากแม่น้ําน้อยก็จะเป็นสามอำเภอลหลักๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางบานเสนาและก็ผักไห่ <c oughs> เป็นจุดที่ <c oughs> ต้องรับน้ําแล้วก็จะมีน้ําท่วม มาโดยตลอดนะฮะ,ะทางด้านของจิสดาก็เผยภาพน้ำท่วมเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดน้ำแม่น้ำยมล้นหลากนะฮะพื้นที่สวรรคโลกพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยได้รับอิทธิพลอย่างหนักจิสดาเผยภาพนะฮะท่านผู้ชมสีมว่วงม่วงสีชมพูนั่นคือเรื่องของน้ำ น้ำท่วมหนักนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณสัก1 3 0 0 0 0สนสามื่นไร่โอ้โหหนักจริงๆอำเภอเมืองศรีสำโรงสวรรคโลกนะฮะสามอำเภอนี้โดนหนักเป็นจุดที่แม่น้ำยมไหลผ่านอันนี้จึงต้องมาแจ้งและก็มาเตือนกันนะครับเดี๋ยวมีรายงานผู้สื่อข่าวของเราด้วยค่ะซึ่งตัวของมูลนิธิยังมีเราเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัด ลำปางจังหวัดลำพูนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่จังหวัดเชียงรายซึ่งคุณเท็กไปที่เชียงรายแต่ว่าทีมข่าวของเรานะฮะสองทีมเนี่ยทีมหนึ่งอยู่เชียงรายอีกทีมหนึ่งอยู่ที่ลำปางแล้วก็ลำพูนคุณพดุงศิรีชยโยเมื่อวานเกาะติดก,กับทีมยังมีเราไปแจกของที่ลำปางเสร็จแล้วมาอยู่ที่ลำพูนปรากฏว่าน้ําจากแม่น้ํากวงแล้วก็แม่น้ําปิงมันเอ่อล้นส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ อัพเดทสถานการณ์ล่าสุดกับคุณพดุงศิลป์ศรีชยโยมาจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเช่นครับขอบคุณครับสภาพอากาศที่จังหวัดลำพูนเช้านี้ต้องบอกว่าค่อนข้างขมุขขมัวครับยังไม่สดใสเหมือนกับ1-2วันที่ผ่านมาจุดนี้ผมยืนอยู่ภายในบ้านเวียงยองนะครับอยู่ตรงวัดเวียงยองหรือวัดหัวขัว ด้านหลังผมคือสภาพน้ําท่วมที่ต้องบอกว่าท่วมขังมาเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์เป็นมวลน,น้ําทีออ่ทนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเป็นมวลน,น้ําจากลําน้ํากวงเป็นแม่น้ําสาขาที่ไหลาพาดผ่านกลางเมืองลําพูนซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวัดพระาธาตุทลิพุนชัยซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยวัดพระาธาตุทลิพุนชัยเนี่ยไม่ท่วมนะครับแต่ว่ามาท่วมบริเวณฝั่งตรงข้ามของแม่น้ํากวงคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเห็นภาพด้านหลัง นี่คือน้ําที่ท่วมขังมาเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์นะฮะตรงนี้คือผมอยู่ตรงซอยแยกบ้านเวียงยองซอยสิบสามจุดนี้เป็นจุดที่มีบ้านเรือนประชาชนไม่ต่ำกว่า300หลังคาเรือนเจศบาลตะบนเวียงยองมีทั้งหมด8หมู่บ้านท่วมไปแล้ว7หมู่บ้านภาพไกลๆที่คุณผู้ชมเห็นเป็นขอบกำแพงเนี่ยน่าจะระดับน้ำน่าจะสูงไม่ต่ำกว่า1นึ่เมตร50เซนติเมตร ลักษณะของถนนเนี่ยคือพอหลังจากข้ามสะพานแม่น้ํากวงเป็นสะพานท่านางะนะครับข้ามข้ามข้ามมาประมาณ1นึเมตรซอยนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นลักษณะเป็นสลบลงไปเมื่อถึงช่วงเวลาที่น้ําท่วมเนี่ยน้ำก็จะท่วมขังเป็นแบบนี้ที่สําคัญก็คือน้ําเริ่มเน่าเหม็นมีวัชพืชเนี่ยปกคลุมมีขยะลอยเต็มไปหมดคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือระดับน้ําและ น้ำท่วมขังที่กินเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่ภายในซอยลึกออกไปเวลาจะออกมาทํางานก็ต้องพายเรือออกมาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและที่สําคัญนั่นก็คือปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพอน้ําเน่าเหม็นนะครับก็เริ่มมียุงยุงที่ขึ้นมาจากน้ําท่วมเนี่ยฮะเป็นพาหะนําโรคชั้นดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กับทีมงานก็ มียุงกัดมาพอสมควรเนี่ยฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่ค่อนข้างลําบากครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยต้องออกมาลุยน้ําออกมาไปทํางานหรือไปทําภารกิจส่วนตัวเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ไปพูดคุยไปสอบถามข้อมูลกับท่านประธานสภาเทศบาลตำม,มนเวียงยอน,นครับคุณพี่ เทิดธรรมดาวารัตน์นะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับของนี้เชิญสวัสดีครับพี่เทิดธรรมครับท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยองเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลล่าสุดแล้วก็สรุปภาพรวมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับทางท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยองกันว่าล่าสุดวันนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับครับครับถามท่านประธานสภาจุดนี้มีบ้านเรือนประชาชนอ่าหมู่ที่สามบ้านเวียงยองมีประชากรอยู่สามร้อยกว่าหลังคาท่วมทุกหลังทุกหลังเลยครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย ปดมุ่บ้านเราท่วมอยู่เจ็ดมู่บ้านนะ่ะก็ร่วมๆเก็บพันน่นเนาะเป็นพันนั่เนาะครับทีนี้แต่ที่ข่าวออกไปว่าสองร้อยคือจุดเดียวอืและนี้การอ่าการที่เอกชนองค์กรมูลนิธิจางมาช่วยเหลือนะปัญหาก็คือไปโดยไม่ได้ประสานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตะบบางยองเพราะต่างคนต่างไปนะ่ะปรากฏว่ามันไปกระจุกไม่กระจายอไปลงห,หมู่เดียวบ้างสองหมู่บ้างตลอดก็อยากจะฝากไปด้วยว่า ถ้าอยากจะช่วยเหลือขอให้ประสานกับศูนย์ผู้ประสบภัยเทศบาลม่งยองตรงเหนือที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนครับไปที่นั่นเราเราจะท่านก็จะได้ไปได้ตัวเองนั่นนะแต่เราจะนําทางนั่นเพื่อให้ของช่วยเหลือนะกระจายได้ทั่วถึงเพราะผ้ากระจุกไปเนี่ยได้ซ้ําซ้อนบางหมู่บ้านก็ไม่ได้นะครับก็ฝากด้วยครับช่วยเหลือกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยพาว่านี่ครับตอนน้ําท่วมเนี่ยปัญหาว่านักงกันนะครับ นจะขนย้ายคนหนีน้ำไหนจะขนของให้แต่ที่หนักกว่าคือหลังจากน้ำรุดเนี่ยไหนจะโรคภัยไข้เจ็บไหนจะต้องทําความช่วยทําความสะอาดยกของกลับนะครับอันนี้หนักกว่าเพราะอยากตอนนี้เราก็พยายามประสานของกําลังจากหน่วยางยานอื่นเพื่อมาเตรียมการเพราะบ,บางหมู่ก็เริ่มแห้งแล้วอย่างหมู่ที่สามเนี่ยเป็นหมู่ที่น้ํากักขังนานอย่างช่วงผมเป็นเด็กนะครับ เ็นเดือนกลัวจะแห้งปัญหาคืออะไรหลังจากน้ํพท่มขังปัญหาหลักๆตอนนี้ที่ชาวบ้านต้องเจอก็ผมว่าการเยียวยาฟื้นฟูพราะางคนนี่เสียหายนะแทบหมดเนื้อหมดตัวนะครับผมว่าพระพาฏจิตใจของคนที่สูญเสียน่ะมันน่าจะช่วยกันเยียวยาดูแลด้านจิตใจด้วยไม่ใช่ดูแลเฉพาะอันนี้อย่าไปคิดว่าน้ําแห้งแล้วเราเราไม่ได้ทําอะไรจะไปลืมว่าตอนที่ช่วงมาได้ฟื้นฟูน่ะไม่ได้ทำความสะอาดเขาก็ทําครัวไม่ได้ หลังจากน้ำลดอีกสี่ห้าวันเราก็ต้องดูแลทําอยากได้ข้าวอาหารน้ําเพื่อประทังไปก่อนจนกว่าเขาจะฟื้นฟูสภาพกลับมาสู่ปกติดตอนนี้คือความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในแต่ละวันนี่มีการแจกข้าวแจกน้ำอะไรเงน้ยแจกข้าวแจกแข้าวกล่องอยู่ครับทุกทีนะเรากระจายไปที่ทุกหมู่บ้านให้ทํากันเองโดยที่สมานอุณหูมประมาแต่หลังจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ เทศบาลจะทําครัวเองอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะพาะนักง,งานก็อิดรวยละก็ะอยากจะฝากไปให้ท่านผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือนะก็แจ้งมาได้เป็นข้าวข,ข้าวกองข้าวห่ออะไรก็ได้รหรือข้าวสารนะอ่านแห้งที่เราจะมาประกอบเพราะหลังจากนี้ปีประมาณหนึ่งที่เราต้องเรียวยาดูแลเขาอยู่ครับ เขาจะได้ช่วยเหลือเองได้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสาภาเทศบาลตําบลเวียงยอน,นะครับท่านเอธอทาดาวาดรัตเมื่อก,กี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับประธานสาภาที่เหมือนกับพูดแทนชาวบ้านโดยเฉพาะประเด็นที่การเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่อยากให้ลักษณะเป็นการช่วยเหลือให้กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้านทั่วทุกชุมชนแทนที่จะกระจุก อยู่จุดเดียวซึ่งก็จะต้องมีการประสานกับเจ้าของพื้นที่ด้วยผมก็ยังคงตะเวนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะลดลงอย่างต่อนเนื่องแต่ก็ต้องดูนะครับหนึ่งวันนี้อาจจะมีร่องมรสุมพาดผ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องดูว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในช่วงหนึ่งถึงสวันนี้จะทําให้หมวลน,น้ําในลําน้ําต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือกลับมา สูงขึ้นอีกหรือไม่และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับครับขอบคุณคุณพดุงศริศรีชยโยนะครับก็ก็ติดมาตั้งแต่เมื่อวานอยู่ที่จังหวัดลำปางนะแล้วช่วงค่ำมาที่ลำพูนเดี๋ยวทีมงานเอาภาพแผนที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับจะได้อธิบายเพิ่มเติมนนะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะฮะท่านผู้ชม ข้างบนเนี่ยเห็นเชียงใหม่กับลำพูนนะครับ<ม>กั้นกลางด้วยอันนั้นคือแม่น้ําปิงะนะครับแม่น้ําปิงที่วันก่อนนี้คุณาาทางด้านของคุณพดุงศิลป์ก็ดีหรือว่าของผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปรายงานที่เชียงใหม่น้ําจากเชียงใหม่ก็จะไหลลงมามนะฮะ<ม>เพื่อจะไปสู่เขื่อนที่จังหวัดตากนะครับเขื่อนภูมิพลช่วงที่ผ่านนะจังหวัดลำพูนเนี่ยจุดไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและไม่มีแนวกั้น น้ำก็จะเอ่อจากแม่น้ําปิงมามันมีแม่น้ําย่อยสาขาเล็กๆเห็นไหมฮะเล็กๆนั่นคือแม่น้ํากวงนะฮะแม่น้ํากวงไหลจากเป็นแม่น้ําสาขาจากแม่น้ําปิงไหลผ่านกลางเมืองจังหวัดลําพูนจุดที่ชาวบ้านอยู่ก็คือหลังพระธาตุท่าริพูนชัยนะครับนั่นแหละเป็นพื้นที่ที่น้ําเอ่อล้นจากแม่น้ํากวงครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ดันลงแม่น้ํากวงได้น้ําดันลงไม่ได้ส่งลงแม่น้ําปิงไม่ได้ ก็น้ำจะท่วมขังแบบนี้จะท่วมขังนะครับก็ต้องเร่งช่วยเหลือเพราะว่าฝนจะตกลงมาเพิ่มอีกนะคะครับอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเพราะคนเนี่ยอารมณ์คนไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่เชียงรายไปอยู่ที่ลำปางเยอะส่วนลำพูนเนี่ยท่วมขังไม่ได้มีผลกระทบจากน้ําซัดมาแรงก็จะทําให้หน่วยงานหรือความช่วยเหลือยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่มากนักจริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ